สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมวงจรควบคุมนะครับเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์ก้ามปูนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราจะใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega 328p นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเดเฟกกับจอ LCD ขนาด1 6ณ2เพื่อแสดงจำนวนเหรียญที่ไหลผ่านในแต่ละช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจำนวนเหรียญทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็แสดงออกมาทางจอ LCD ขนาด1 6ณ2แบบ I square C นะครับสาเหตุที่ใช้แบบ I square C ครับเพื่อให้ประหยัดพอตในการทำงานมากที่สุดทำในส่วนของตัว Arduino นะครับยูโนตัวนี้ซึ่งตัวเซนเซอร์ของเราก็ใช้เซนเซอร์ก้ามปูครับทางผู้ใช้งานสามารถใช้จะนไปประยุกต์ใช้งานนับติดตั้งกับตัวเครื่องแยกเหรียญก็ได้โดยมีกลไกให้เหรียญนั้นไหลผ่านนับในแต่ละช่องของตัวเซนเซอร์นั่นเองครับเมื่อเซนเซอร์สามารถที่จะทําการตรวจจับเหรียญที่ไหลผ่านได้ครับก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวดโนยูโนและทําการหาผลรวมทั้งหมดครับเป็นจํานวนโททอศและจํานวนเหรียญในแต่ละช่องที่ไหลผ่านตัวเซนเซอร์นั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบครับเราก็จะใช้ใน2ตัวนะครับพาวเวอร์ซัพพลาย ชาร์จนั่นเองโดยมีอัมพลนมาเป็น USB ขนาด5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า1แอมป์หรือจะใช้เป็นแบบอะแดปเตอร์นะขนาด9-12โวลต์โดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบก็ได้ทำดยเสียเข้ากับกัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับแกนห้ามสลับการเด็ดขาดนะครับในที่นี้ผมผมจะใช้ใน2ตัวสาย u s เสีครับเสียเข้ากับนะครับแหล่งจ่ายไฟ USB อสบทำในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอร์ของเราครับใช้ไฟจาก USB อสครับมาเลี้ยงตัวโปรเจกต์ของเรานะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ครับเราก็จะเห็นนะครับ จอแอลซีดีครับขึ้นครับชนิดของเหรียญแต่ละชนิดก็คือ1บาท2บาท5บาทและ10บาทแล้วรวมถึงจำนวนโททอนแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับมีจำนวนเงินเก่านะครับค้างอยู่เราก็สามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อเป็นการรีเซจจำนวนเงินทั้งหมดให้เป็นศูนย์ได้ครับทีนี้เราจะทำการทดสอบครับเหรียญชนิดแรกครับก็คือ1บาท2บาท5บาท10บบาทครับไล่เรียงกันตามนี้อ่าลองดูครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าเกิด นะครับมีน้เหรียญไหลผ่านตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเหรียญชแนลที่1นะครับหรือชนิดที่1นะครับก็จะขึ้นนะตอนนี้เป็น2บาทแล้วนะครับลองเหรียญนะครับชนิด2บาทตัวนี้ครับอ่านะครับ1นะแล้วครับ2เหรียญชนิด5บาทครับอ่านะครับขึ้นมาแล้วครับ2และสุดท้ายครับเหรียญชนิด10บาทครับเพิ่มขึ้นมา1แล้วนะครับ นะครับฉะนั้นนะครับเราจรึงต้องทําการออกแบบกลไกให้แยกเหรียญและให้เหรียญในแต่ละชิน้นน้นแยกไหลลงมาผ่านตัวเซ็นเซอร์ในแต่ละตัวนั่นเองก็จะทําให้สามารถจะทําการนับได้นะครับว่าเหรียญในแต่ละชิน้นมีทั้งหมดกี่เหรียญและจํานวนททองทั้งหมดกี่บาทนั่นเอง นอกจากนั้นครับยังมีฟังก์ชันพิเศษครับถ้าเกิดว่าเรานะครับหยุดจ่ายไฟให้กับตัวโปรเจกต์ของเราและจ่ายไฟเข้ามาใหม่นะครับจำนวนเงินเก่าที่เราได้ทําการนับไว้นั้นก็จะไม่ลืมนะครับก็จะทําการบูตระบบขึ้นมาก็จะเป็นจํานวนเงินเก่าก่อนหน้านี้นั่นเองครับทำให้สามารถที่จะตามได้ว่าเงินก่อนหน้านี้ถ้าเราหยอดไปทั้งหมดกี่บาทนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการรีเซ็ตค่าครับแล้วก็กดปุ่มนะครับสีแดงตัวนี้ เพื่อเป็นการเคลีย์ค่าเมื่อนําในสองของตัวจำนวนเงินออกมาจากตัวกระปุกออมสิ่งของลลานั่นเองครับครับผมผมขอจบการนําเสนอครับระบบควบคุมนะคเครื่องแยกเหะีอัตโนมัติขนาดสี่ชิน้นเราใช้เซนเซอร์กล้ามปูแต่เพียงเท่านี้ครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับ